สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี 5:30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับและเราเริ่มต้นวันนี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะสลดไฟไหม้ผับดังเมืองสัตหีบนักเที่ยวหนีตายจ้าละวันไฟคลอกตาย13ศพเจ็บ18รายมีคนไฟไหม้ว้าวไฟไหม้เขาว่าอุ้ยมึงอุ้ยพี่หมอนอยู่ไหนอ่ะพี่หมอนอุ้ยมึงอย่ามาไอ้บ้ามาอุ้ยข้างหน้ายังออกมาไม่หมดเลยอ่ะวิ่งนะวิ่งพี่คลองน้ำเมืองคลองน้ำแล้วแล้วอุ้ยพยานเผยได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเปลวเพลิงลามไปทั้งตัวอาคารผบ.ตร.บินด่วนลุยคดียิงถล่มกลางเมืองอุบลคุมตัวผู้ก่อเหตุได้5คนชี้ชนวนเหตุเกิดจากความขัดแย้ง2แก๊งที่คุมร้านพญายอและเอกมัย487นัดเคลียร์แต่เจรจาไม่ลงตัวจนบานปลายพบกระสุนเกลื่อนกว่า100นัดยันยอดตาย3ศพไม่พบคนอื่นโดนลูกหลงแต่อย่างใดครอบครัวอดีตผู้กำกับโจ้ยื่นคำร้องไม่อุทธรณ์คดีถุงดำคลุมหัวน้อมรับผลจำคุกตลอดชีวิตเพราะต้องการรับผิดชอบสิ่งที่ทำลงไปแม่ร่ำไห้ลูกชายสำนึกผิดแล้วเสียใจที่ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมจ่ายเงินเยียวยาครอบครัวผู้ตายตามที่ตกลงกันขอรับผิดชอบที่เขาทำเขาก็ขอไม่สู้คดีก็ขอโทษน้องด้วยขอให้สังคมให้อภัยลูกแม่ด้วยเขาน้อมรับคำตัดสินของศาลนะคะเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้ทำไปเขาย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วค่ะเขาก็อยากรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดไปก็เยียวยาไปตามที่ข่าวที่แจ้งไว้นะคะก็600,000บาทขณะที่ทนายตั้มลั่นไม่เชื่ออดีตผู้กำกับโจ้สำนึกผิดเพราะเดือนก่อนยังขู่อาฆาตตนจากในเรือนจำว่าติดคุกจากคลิปนาทีสังหารอ้างเหตุหวังลดโทษชี้คนอื่นติดจริง15ปีแต่ระดับอดีตผู้กำกับโจ้ติดสัก 5-7 ปีก็ออกมาลั่นลาแล้วพร้อมเปิดแชทลับอดีตผู้กำกับโจ้อยู่อย่างสุขสบายในเรือนจำทั้งยังมีอำนาจสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ไป4นายด้านอธิบดีกรมราชทัณฑ์แจงมีย้ายเจ้าหน้าที่จริงแต่ไม่เกี่ยวกับอดีตผู้กำกับโจ้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกตัวสารวัตรสน.บางพลัดรับทราบข้อกล่าวหาอนาจารดาราสาวถ้าผิดจริงโทษสูงสุดถึงขั้นไล่ออกจากราชการด้านผู้กำกับโทรหาสารวัตรเจ้าตัวไม่ยอมรับหรือปฏิเสธแต่ไปร่วมสังสรรค์จริงและไม่รู้จักผู้เสียหายมาก่อนพร้อมยื่นหนังสือขอลา5วันด้านทนายตั้มยันเหยื่อไม่ยอมความทุกกรณีเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามลุยเอาผิดอดีตไวยาวัจกร7ข้อหาหลังใส่ร้ายว่ายักยอกเงินวัดกว่า95ล้านบาทไปซื้อที่ดินและนำศพของวัดที่เผาไม่หมดแล้วเอาไปโยนทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาทนายอนันชัยชี้อดีตไวยาวัจกรใส่ร้ายเพราะถูกวัดถอดจากตำแหน่งเพราะทุจริตเรื่องเก็บเงินค่าจอดรถยังเดือดอนุทินโต้อาจารย์เจษฎาจุฬาเรื่องทานยาโควิดแล้วกลายพันธุ์จากหนูทดลองเป็นตัวเงินตัวทองว่าโพสต์ Facebook ด้วยอารมณ์ไม่มืออาชีพมีอคติควรไปพบแพทย์เผยคุยกับอธิการบดีจุฬาแล้วไม่เห็นด้วยกับบุคลากรที่แสดงความเห็นในเรื่องที่ไม่มีมูลรอบรู้นะครับที่ไปขยายความเลยมันเป็นจริงไหมแล้วหมายว่าทดลองกับหนูแล้วกลายเป็นกลายพันธุ์เป็นตัวเงินตัวทองเนี่ยคำพูดก็คำว่ากลายพันธุ์มันไม่ใช่ไอ้นั่นมันกลายสภาพมันก็ละเรื่องกันนี่ก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงความไม่เป็นมืออาชีพเป็นการเขียนโดยใช้อารมณ์นะครับมีอารมณ์แปรปรวนเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ควรที่จะออกมาขยายผลใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นชัดแล้วว่ามีอคติอย่างรุนแรงนะครับว่าควรจะไปพบแพทย์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดผลตรวจแฟนสาวชาวไทยที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยฝีดาดลิงชายชาวเยอรมันรายที่3ไม่พบติดเชื้อเช่นเดียวกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก6คนในครอบครัวผลออกมาเป็นลบทั้งหมดแต่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อจนครบ21วัน
สุดสยองหนุ่มบุรีรัมย์เป็นเล็บขบนิ้วโป้งเท้าขวาปวดจนเดินไม่ไหวลูกชายพาไปหาหมอแทบช็อกเจอหนอนอยู่ในเล็บถึง6ตัวคาดแมลงวันเข้าไปไข่ตอนที่นิ้วเท้าอักเสบมีหนองจนกลายเป็นหนอนช่วงนี้มาติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะดูการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของนายรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะไปแต่ละจุดเนี่ยบอกว่าการต้อนรับอบอุ่นมากนะคะคึกคักทีเดียวค่ะพาไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะแล้วก็มีช่วงที่เป็นไฮไลท์ก็คือช่วงที่ท่านนายกพูดบนเวทีค่ะโดยเฉพาะจุดแรกที่ท่านไปติดตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรที่บ้านทุ่งขูนอยู่ที่หมู่19ตำบลห้วยกระเจ้าอำเภอห้วยกระเจ้านะคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พูดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วในช่วงท้ายค่ะท่านนายกเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้สอบถามคำถามแรกชาวบ้านถามเรื่องน้ำมันแพงท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลพยายามดูแลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้35บาทต่อลิตรถ้าไม่ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ก็จะเกิน40บาทต่อลิตรแล้วจากนั้นชาวบ้านถามอีกเรื่องของแพงท่านนายกก็บอกก็เห็นใจชาวบ้านนะแต่รัฐบาลก็พยายามควบคุมราคาหากไปบีบโรงงานผู้ผลิตมากๆเขาก็จะปิดโรงงานไปแล้วจะเอาอะไรกินลองฟังเสียงหน่อยค่ะของแพงก็แพงก็ต้องรู้ว่ามันแพงผมก็เห็นใจเนาะอันนี้คือผู้ผลิตอันนี้คือผู้บริโภคไอ้ผู้ผลิตคือบริษัทโรงงานแรงงานอะไรต่างๆเขามีค่าใช้จ่ายเขาไฟนี่ต้นทุนมันสูงเขาพยายามจะขอขึ้นราคาผมรัฐบาลก็พยายามมาเอ้ยเกินตรงนี้ไปตึงราคาไปก่อนได้ไหมแต่นี่เราคุมเป็นร้อยกว่ารายการแล้วนะเกือบ200รายการแล้วนะถ้าเราบีบมากๆโรงงานปิดแน่นอนไปไม่ได้หรอกครับปิดหมดแล้วเราจะเอาอะไรกินก็ไม่รู้เงินผู้ประกอบการล้มหมดยังกินตามไปหมดทุกวันเลยนะจากนั้นท่านก็พูดต่อนะคะว่าขอให้ประชาชนอดทนแล้วบอกว่าท่านก็อดทนเหมือนกันไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้แล้วก็จะบอกว่านี่ไม่ได้บ่นนะแค่จะบอกว่าเป็นนายกก็ไม่ได้สบายเอาหน่าเดี๋ยวมันผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะอยู่ที่เราจะใช้ชีวิตกันยังไงในช่วงนี้มันก็จะลำบากหน่อยอดทนหน่อยแล้วกันผมก็อดทนนะผมก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรที่เป็นฟุ่มเฟือยเลยนะกินก็ปกติธรรมดากับเขาอะไรเขาเที่ยวเตะก็ไม่ได้ไปไหนนะเป็นนายกไปไหนก็ไม่ได้อยู่เลยเป็นลำบากผมไม่เคยไปไหนมา10ปีนะทำงานกลับบ้านทำงานกลับบ้านตรวจเยี่ยมประชุมหมดแล้วชีวิตผมอะนะไม่บ่นอะบ่นไม่บ่นบ่นเดี๋ยวคนไล่ออกอีกเล่าให้ฟังว่าเป็นนายกไม่สบายหรอกวันนี้ถือว่ามาพบกับพ่อแม่พี่น้องแล้วกันผมถือว่าเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวคนไทยนะรับทุกคนนั่นแหละค่ะเป็นนายกไม่สบายนะคะท่านบอกแล้วจากนั้นไปติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่นะคะช่วงหนึ่งท่านก็พูดคุยกับประชาชนที่มาต้อนรับบอกว่าวันนี้เห็นประชาชนมารับเยอะก็ตื้นตันพูดอะไรไม่ออกมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วก็บอกว่าได้คุยกับส.ส.และผู้ว่าราชการจังหวัดมีหลายอย่างที่รับเรื่องไว้แล้วค่ะจากนั้นก็ย้ำอีก2รอบนะคะถึงการพูดคุยรับฟังปัญหาจากส.ส.ในพื้นที่และที่ฮือฮามากๆค่ะคุณผู้ชมในการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยท่านนายกถ่ายรูปเยอะนะคะเนี่ยค่ะภาพที่ปรากฏในโซเชียลอิริยาบถต่างๆของนายกเผยแพร่ออกมาเป็นภาพช่วงที่ท่านติดตามดูความคืบหน้าเรื่องของการจัดระเบียบเรือนแพปรับปรุงภูมิทัศน์2ฝั่งแม่น้ำแควนะคะตรงนี้คือจุดชมวิวสกายวอล์คของกาญจนบุรีแล้วมีคนไปสังเกตค่ะสร้อยพระเส้นใหญ่ที่คอของท่านนายกนะคะซึ่งทีมข่าวเราก็ตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นสร้อยพระที่ชาวบ้านนำมามอบให้ท่านระหว่างท่านลงพื้นที่แล้วท่านก็สวมใส่ทันทีค่ะนับถือขอบคุณท่านนะท่านเดินไปเยี่ยมคุณจุ๋มอย่างใกล้ชิดเลยนะคะขอบคุณมากครับเอามาครับวันนี้มีแต่รอยยิ้มนะคะขอบคุณที่ท่านมาคืนความสุขให้คนจังหวัดกาญจนบุรีใส่เลยอ้าวผมเลยจะเลยใหม่ครับอ้าวสำหรับบรรยากาศที่น่าจะคึกคักที่สุดนะครับจุดที่ท่านนายกเดินทางไปนะครับน่าจะเป็นที่จุดที่ท่านไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดดอนเจดีมาขอถ่ายรูปนะครับพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นเซ็นชื่อในเสื้อยืดที่เตรียมมา
บางคนเนี่ยเอาบัตรมาให้นายกเซ็นนะครับขณะที่เด็กบางคนเข้าไปกอดท่านนายกครับเพราะว่าชื่นชอบนายกเมื่อกอดแล้วบางคนถึงกับร้องไห้ดีใจที่ได้เจอนายกรัฐมนตรีตัวเป็นๆแล้วก็ในนี้ครับยังมีเด็กที่เพิ่งจะมาจากเบลเยียมก็มาขอกอดแล้วก็ขอลายเซ็นจากนายกใส่ที่หลังเสื้อด้วยครับดูบรรยากาศกันหน่อยครับเด็กๆรักลุงตู่แค่ไหนคะครับแล้วทำเยอะๆนะสังคมเราอยู่ด้วยสังคมไทยแหละครอบครัวพ่อแม่นะครับขออนุญาตมองกล้องนะครับ1 2 3โอเคครับครับมองกล้องนะครับ1 2 3ครับขอบคุณครับนอกจากนี้นะครับยังมีคุณตาชัยพงษ์แสนดีครับอายุ80ปีก็ได้มอบผ้าขาวม้าแล้วก็หินตาหินยายซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้ที่ได้รับมีจิตใจหนักแน่นใครจะว่ากล่าวอย่างไรก็ไม่โกรธนะครับแล้วก็เป็นหินที่ทำให้คนมีความสามัคคีแบ่งปันความสุขซึ่งตลอดเวลาท่านนายกก็มีสีหน้ายิ้มแย้มนะครับพูดคุยทักทายถ่ายภาพกับคนที่มาต้อนรับอย่างอารมณ์ดีครับนอกจากภารกิจของนายกแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามภารกิจของรองนายกค่ะจะลงพื้นที่ไปจังหวัดหนองคายวันที่6สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดพาไปดูบรรยากาศการเตรียมต้อนรับตามจุดต่างๆค่ะให้ไปดูภาพนี้นะคะมีป้ายนี้ค่ะเขียนข้อความบอกไม่รู้แต่ไม่แรงแน่นี่นะคะแล้วก็มีภาพของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นภาพตามถนนต่างๆในจังหวัดหนองคายมีการติดตั้งป้ายไวนิลขนาดใหญ่พร้อมกับรูปของท่านเพื่อต้อนรับในการลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาภัยแล้งเนี่ยนะคะแล้วป้ายนี้นี่แหละที่ต้องบอกว่าโดดเด่นที่สุดสะดุดตาที่สุดค่ะไม่รู้แต่ไม่แรงแน่ข้อความนี้เนี่ยสื่อก็เลยสงสัยนะตรวจสอบกันยกใหญ่ว่าอันนี้ภาพจริงหรือเปล่าครับหรือมีใครกลั่นแกล้งล้อเลียนท่านหรือเปล่าจากการไปตรวจสอบกับกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐท่านหนึ่งท่านยอมรับบอกว่าป้ายนี้เนี่ยเป็นป้ายจริงนะคะทางส่วนกลางเป็นคนทำให้ค่ะส่วนข้อความนี้ทางพรรคบอกว่าก็เห็นว่าเป็นคำพูดของพลเอกประวิตรเองที่ท่านเคยพูดเอาไว้บอกไม่รู้แต่น้ำต้องไม่แล้งก็เลยหยิบอันนี้เนี่ยมาทำเป็นป้ายค่ะนี่นะคะแล้วนอกจากนี้ในป้ายแต่ละป้ายเนี่ยมีการระบุชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากโครงการด้วยอย่างโครงการพัฒนาน้ำบาดาลก็มีการระบุบอกไม่ร้อนไม่แล้งกักเก็บน้ำฟื้นชีวิตพัฒนาต่อยอดเกษตรกรไทยให้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแล้วก็ลงท้ายว่างบประมาณจากภาษีประชาชนเพื่อประชาชนค่ะคุณผู้ชมครับกลับมาที่เรื่องของสภาล่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับหลายคนก็มีการวิเคราะห์ตีความกันว่านี่อาจจะเป็นแผนยื้อเวลาเพื่อล้มกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งนั้นนะครับเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคุณหมอชลน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยอมรับบอกว่าเหตุการณ์รัฐสภาล่มเมื่อวานเพื่อต้องการระงับยับยั้งกฎหมายที่มองว่าไม่ชอบธรรมก็คือร่างกฎหมายลูกนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้ใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแบบหาร500ซึ่งรัฐธรรมนูญนั้นเปิดช่องไว้ว่าหากกฎหมายดังกล่าวพิจารณาไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา180วันก็คือภายในวันที่15สิงหาคมก็ให้นำกฎหมายที่เสนอในวาระแรกและสภารับหลักการนำมาบังคับใช้เลยซึ่งก็เป็นร่างสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่หารด้วย100นะครับก็ยืนยันบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการทำหน้าที่อย่างหนึ่งของส.ส.และในการประชุมสัปดาห์หน้าก็จะไม่แสดงตัวเป็นองค์ประชุมอีกครับถามว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมเนี่ยก็ต้องตอบว่ามีนะก็พูดตรงๆสัปดาห์หน้าในวันที่10อะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สู้แบบนี้ต่อครับส่วนจะมีใครมาร่วมมือกับเราหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่เราเป็นคนกำหนดเกมเมื่อวานเนี่ยถ้าสมาชิกส่วนหนึ่งไม่มาร่วมมือกับเพื่อไทยนะครับ
มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะใช้กลไกสภาระงับยับยั้งกฎหมายที่ไม่ชอบได้การไม่เป็นองค์ประชุมการไม่ลงมตินี่ถือเป็นกลไกการทำหน้าที่อย่างหนึ่งนะครับดีไม่ดีขอให้ดูที่ผลมันเกิดขึ้นมาดีกับประเทศชาติผมถือว่าเป็นการทำหน้าที่ที่ดีนะขณะที่นายแพทย์รวีมาชมาดลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่บอกว่าที่สภาล่มเมื่อวันพุธเป็นการเล่นเกมใต้โต๊ะชกใต้เข็มขัดทำให้สภาเสื่อมเสียนะครับเท่าที่ทราบก็คือมีพรรคร่วมรัฐบาล1ออกคำสั่งให้ส.ส.ในพรรคเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้เลยอ้างบอกว่านายสั่งให้กลับแม้กระทั่งส.ส.พรรคเล็กบางคนก็ยังถูกตัวแทนคนดังกล่าวนะครับมาสั่งให้กลับบ้านเช่นกันเป็นความพยายามทำให้สภาล่มเพื่อกฎหมายลูกจะไม่มีโอกาสเข้าสภาไม่ทัน180วันแล้วก็ต้องย้อนกลับไปใช้สูตรคำนวณหาร100นะครับฟังเสียงของคุณหมอนะครับประมาณมาตราที่5ที่6นะครับก็มีการเดินมาไล่ส.ส.กลับบ้านอีกครับอ้างผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่จะลงมือจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่คนที่มาไล่เนี่ยอ้างผู้ใหญ่ให้ส.ส.กลับบ้านแล้วมีส.ส.บางคนก็จะต้องยอมกลับบ้านทำให้สภาล่มไปในที่สุดอันนี้ยืนยันได้เป็นเรื่องจริงครับ